สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม Axie Mobile นะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซอร์ออนไลน์เหมือนเดิมนะอันนี้เราก็มาเจอกันอยู่ตรงหน้าเกมเลยนะหลังจากเมื่อคืนประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มก็มีการอัปเดตใหม่นะสำหรับเกม ARK Mobile นะก็เป็นอัปเดตเวอร์ชั่น 2.0.029 นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่เขาอัปเดตให้ค้นหาเจอใน Play Store แล้วนะตอนนี้เห็นผู้พัฒนาแจ้งใน Discord เมื่อคืนนะครับก็มีการอัปเดตใหม่มาด้วยนะการแก้บั๊กความเสถียรของเกมนิดหน่อยนะครับยังไม่ใช่การอัปเดตใหญ่ของเกมนะครับก็วันนี้เราพี่ก็มาอัปเดตแต่เมื่อคืนนะเดี๋ยวพี่จะทดสอบเข้าไปเกมดูว่าการเข้าเล่นเซิร์ฟเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้องๆที่สนใจเข้าเล่นเซิร์ฟก็ตอนนี้เซิร์ฟพี่ก็มีอยู่2เซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟ PVP และเซิร์ฟ PVE นะครับคนที่สนใจเข้าเล่นนี่ต้องกฎกติกาใหม่นี่พี่จะอัปเดตแพ็คใหม่อยู่นะครับก็ใครที่สนใจเข้าเล่นให้ทักมารายงานตัวนะครับทุกคนที่เข้าเล่นนี่ต้องโดเนท1แพ็คถึงจะได้รหัสเข้าไปเล่นนะครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนรับคนเข้าเล่นใหม่แล้วนะครับสำหรับการเข้าเล่นเซิร์ฟของพี่นะเพราะเปิดให้ผู้เล่นฟรีเข้านี้ก็มีผลเสียหลายอย่างเลยนะครับก็มีคนใช้โปรอะไรมาเกียร์ในเซิร์ฟกันเยอะนะครับก็เลยแบบต้องคัดเลือกคนเข้าเล่นแล้วนะครับก็เสียใจกับสำหรับคนเล่นฟรีด้วยนะครับพี่ก็ไม่สามารถที่จะรับเข้าเล่นได้แล้วนะครับเพราะมันมีปัญหาเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับถ้าแบบคนมาป่วน1คนก็ทำให้คนที่เล่นในเซิร์ฟก็มีปัญหาเข้าเกมกันไม่ได้นะครับต้องเซิร์ฟต้องแก้ไขปัญหาเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยนะครับก็พิมพ์ T07 นะครับนี่นะครับก็จะมีอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็น PVP กับ PVE นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบใน PVE กันนะครับขึ้นมานะครับนี่นะครับทรัพยากรตอนนี้ก็ลงแบบสวยงามเลยนะครับตัวเลขก็สัตว์อยู่ที่999เลยนะครับทรัพยากรอยู่ที่656นะครับก็ใส่รหัสเลยนะครับเมื่อเราใส่รหัสเสร็จก็เข้ามาในเซิร์ฟนะครับรหัสนี้พี่ก็จะให้หลังที่ทักมารายงานตัวแล้วก็โดเนท1แพ็คนะครับถึงจะได้รหัสเข้าไปเล่นด้วยกันนะครับก็เซิร์ฟนี้ก็พี่ก็เปิดมายาวนานแล้วเข้าปีที่5ที่6แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งดูนะครับก่อนอื่นพี่ก็จะปรับกราฟิกก่อนนะครับปรับสุดเลยนะครับแอปพลายนะครับนี่นะครับเวลาปรับสุดก็สีสันในเกมก็จะดูมืดๆขึ้นเลยนะครับถ้าโทรศัพท์ใครไม่ไหวก็ต้องเอาแบบโลนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับรู้ว่าบั๊กภาพพวกที่ไม่รองรับ Android 13 14จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้พี่ก็เพิ่งเข้ามาทดสอบดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะบินพาเปทดสอบสักหน่อยนะครับก็ความลื่นไหลก็อยู่ที่โทรศัพท์ของตัวเองนะครับสีสันในเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปบินทดสอบให้ดูประมาณสัก10นาทีนะครับอันนี้ก็หลังอัปเดตตัวเกมก็ได้ประมาณนี้นะครับเราเทเลพอร์ตไปอันนี้ก็อยู่ป่าเรดวูดนะครับเสียงเกมมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างน้อยมันก็บั๊กมาแล้วมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้เซิร์ฟก็ยังเปิดสิ่งของให้หมดอายุนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับ
พรุ่งนี้พี่ก็จะปิดแล้วนะครับน้องๆที่ยังเล่นในเซิร์ฟก็ให้เข้ามาดูนะครับการของตัวเองด้วยไม่งั้นนี่สัตว์กลับบ้านจะหายนะครับพอก่อนเปิดพี่ก็ได้ไปโพสต์ในกลุ่มแล้วนะครับแจ้งเตือนก่อน1วันนะครับก่อนที่จะเปิดให้เข้ามาดูบ้านกับสัตว์กันนะครับคนที่ไม่เข้ามาดูก็น่าจะหายนะครับถ้าหลานที่เข้ามาดูบ้านกับสัตว์ก็จะไม่หายนะครับนี่นะครับมันก็ยังอยู่นะครับแต่ก็น่าจะหายไปเยอะอยู่นะครับเสียงบอสด้วยนะครับทำบินก็ทำนี่เลยนะครับนี่นะครับคนที่โทรศัพท์ไม่ค่อยลองรับก็ลองอัปเดตดูนะเผื่อเข้าเกมได้นะครับมันตัวนี้ตัวเกมมันกำลังอัปเดตไล่เวอร์ชันขึ้นไปให้โทรศัพท์รุ่นใหม่แบบลองรับนะครับลองไปอัปเดตแล้วลองเข้าเกมดูนะเผื่อจะไม่จอดำอะไรนะครับพี่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าโทรศัพท์รุ่นไหนที่ลองรับบ้างครับตอนนี้มันตัวเกมเขากำลังไล่อัปเดตขึ้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่โทรศัพท์ที่สเปคถึงน่าจะเล่นได้กันทุกเครื่องนะครับตอนนี้ก็หนึ่งเข่านะครับเราแวะไปทักทายดูว่าเขาเข้ามาดูบ้านหรือยังนะครับเข้ามาดูแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อวานเขาเข้ามานะครับหลังที่เข้ามาดูสัตว์กับบ้านก็จะอยู่ตลอดนะครับก็พี่ก็จะเปิดแค่ต้นเดือนนะครับไม่งั้นก็กลางเดือนนะถ้าสัตว์มันเต็มไวพี่ก็จะเปิดไวหน่อยนะครับแต่ก่อนเปิดพี่ก็จะเตือนให้ทุกคนที่เล่นในเซิร์ฟนะครับให้เข้ามาดูบ้านกับสัตว์กันอยู่แล้วนะครับเพราะคนที่เล่นในเซิร์ฟส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มที่พี่สร้างไว้นะครับ ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook ด้วยนะครับเวลามีข่าวสารแจ้งเตือนอะไรในเซิร์ฟพี่ก็จะไปโพสต์ในกลุ่มเลยนะครับครับก็การบินก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราบินแวะไปดูบ้านหลุมหน่อยนะครับไม่รู้ว่าคราวนี้เขาเข้ามาดูบ้านหรือยังนะครับมาดูอยู่นะครับเดี๋ยวพี่แวะดูนะว่าเขาเข้ามาดูสัตว์หรือเปล่านะครับดูเต็มแล้วนะครับแต่ปัญหาเรื่องการแมปไม่โหลดก็ยังมีนะมันอยู่ที่ทรัพยากรในเซิร์ฟนะครับถ้าเกิน 50% ขึ้นมามันจะมีอาการแมปไม่โหลดนี้เลยนะนี่นะครับจริงบ้านน้องเขานี่มันไม่แหว่งนะครับนี่พี่บินมาไกลนะครับก็ปัญหาแมปไม่โหลดนี่มันขึ้นอยู่ทรัพยากรในเซิร์ฟของเราเลยนะครับมันจะขึ้นแบบบ้านแหว่งบ้านหายนะครับถ้าเจอปัญหานี้บางคนก็ตกใจว่าบ้านตัวเองหายนะครับให้เข้าเกมแล้วออกเกมใหม่นะครับสิ่งของเราจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนทรัพยากรมันเยอะแล้วก็โหลดภาพไม่ค่อยทันนะครับคลิปนี้พี่ก็บินมาทดสอบการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของเกม AK Mobile นะครับหลังจากนี้เขาก็จะอัปเดตแก้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าถึงเดือนมิถุนายนครับจะมีอัปเดตใหญ่ของเกมนะครับตอนนี้เขาก็จะไล่แก้บั๊กขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับก่อนที่มีจะมีอัปเดตใหญ่น่าจะแก้หลายครั้งอยู่นะครับเดือนมิถุนายนครับเขาน่าจะแก้ให้โทรศัพท์ที่ไม่รองรับก็รองรับด้วยนะครับเพราะตอนนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ก็ออกกันเยอะนะครับ Android ก็อัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็บนป่องนะครับก็โทรศัพท์เล่นดีไม่ดีก็อยู่ที่สเปคของเครื่องของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจบที่บรรยากาศเย็นๆบนป่องหรือว่าบนเสาฟ้าดีกว่านะครับก็
ภาพสีสันในเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากอัปเดตเมื่อคืนนะครับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ลองไปอัปเดตกันดูนะครับใน Play Store ตอนนี้ค้นหาตัวเกมเจอแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็บนเสาฟ้านะครับแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็เรามาจบคลิปกันตรงนี้เลยนะครับน้องที่คนไหนที่สนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับแต่กฎกติการอบนี้ก็ต้องโดเนท1แพ็คนะครับถึงจะได้รหัสเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็รายงานตามที่พี่ส่งให้นะครับรายงานแนะนำตัวนะครับก็จะไล่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเซิร์ฟพี่ก็เปิดยาวๆเลยนะครับสนใจมาเล่นแนวไหนก็ทักมาเล่นได้นะครับเป็น PVP กับ PVE นะครับ PVP นี้ก็จะเป็น PVP ทั้งแมปทั้ง7วันเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนเป็น PVE นะครับแต่เซิร์ฟ PVE นี่ก็จะเป็น PVE ถาวรเลยนะครับแต่ละเซิร์ฟก็กดก็จะมีแตกต่างกันนะครับมาขอดูได้นะครับเอาละนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็ได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับแต่รู้สึกว่าเขาอัปเดตมารู้สึกเสามันมีแสงรอบๆนี้ด้วยนะครับปกติแสงมันไม่มาถึงข้างล่างนะครับอันนี้แสงลงมาเลยนะครับเนี่ยเอาละแสงมันเต็มเสาเลยนะครับแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเวลาพี่ลงคลิปใหม่ก็จะได้รับการแจ้งเตือนของในใครนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ